ขยับมาดูความคืบหน้าฝั่งเพื่อไทยกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้ลงไปปราศัยที่ภูเก็ตใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เนี่ยคนที่เขาเรียกว่าผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครเราใช้คำถูกไหมนะผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของภูเก็ตวันนี้ออกมาตอกย้ำนโยบายของเพื่อไทยนะคะเอาเขตหนึ่งก่อนค่ะคนนี้นะคะชื่อคุณวัชรพงศ์อนันตกุลค่ะเขาบอกว่ากระแสหลังจากที่คุณอุ๊งอิ๊งลงมาพื้นที่ภูเก็ตนะกระหึ่มมากเลยค่ะยกทัพกันมาใช่ไหมดีขึ้นเลยกระแสเนี่ยประชาชนต้อนรับดีมากตอนแรกวางแผนว่าจะเดินไปพบปะพี่น้องประชาชนจนทะลุถนนกลางใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทีนี้เนี่ยพอครบ1ชั่วโมงจริงเอาเดินได้แค่ครึ่งทางเองประมาณว่าคนเยอะอะค่ะต้องแวะทักทายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนก็รอให้เพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหาให้นะคะโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่เชื่อว่าเพื่อไทยจะทำได้ไปจนถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งภาคธุรกิจก็มั่นใจว่าเพื่อไทยมีแผนดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยเขาเป็นผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งของเพื่อไทยเขาบอกแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้รายได้ของคนภูเก็ตโซนอันดามันกับภาคใต้เนี่ยที่รอคอยความหวังจะฟื้นตัวด้วยจะสมหวังเลยโดยเฉพาะจะเกิดรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพแล้วผ่านไปที่ภาคใต้ไปจนถึงสิงคโปร์เลยอันนี้แหละจะยิ่งทำให้พื้นที่แถบชายทะเลทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในทันทีรวมไปถึงเรื่องค่าแรง600บาทด้วยอันเนี้ยเขาฟันธงบอกว่าทำได้แน่นอนเพราะตอนนี้นะคะค่าแรงเขาบอกว่าอย่างพื้นที่ภูเก็ตนะพนักงานโรงแรมพนักงานในปั๊มน้ำมันค่าแรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ550บาทละนี่ไม่ต้องรอถึงปี70นะคะแปลว่าวันนี้เนี่ยมาถูกทางแล้วเชื่อว่าถ้าได้มีโอกาสเข้ามาบริหารงานทำได้แน่นอนนี่คือผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ภูเก็ตเขต1อีกคนนึงประสงค์ลงเขต3ค่ะคุณอาวุธนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมากระแสเพื่อไทยเนี่ยทางใต้นะคะดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอคุณอุ้งอิงแกนนำลงพื้นที่เนี่ยโอ้โหยิ่งชูกระแสขึ้นมาให้รวดเร็วขึ้นไปอีกได้กระแสจากตรงนี้ไปด้วยเลยอย่างวันนี้ลงพื้นที่ไปตลาดนะคะพี่น้องเข้ามาทักทายบอกว่ารู้จักผมเลยอ่ะเห็นจากสื่อก็รู้จักเลยค่ะเพราะคุณอุ้งอิงมาลงพื้นที่นะใช่ค่ะช่วยให้กระแสมันดีขึ้นมานะครับก็ดูว่าพรรคเพื่อไทยจะปักธงที่ภาคใต้ได้หรือเปล่านะครับไปที่อีกพรรคนึงครับชาติไทยพัฒนาที่จริงวันนี้เนี่ยเขามีเวทีปราศัยใหญ่ที่สุพรรณบุรีแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์พิเศษกับเนชั่นทีวีครับมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับที่คุณท็อปเปิดใจเอาเรื่องแรกก่อนคือครั้งนี้หลายพรรคก็หมายมั่นปั้นมือก็อยากจะปักธงในสุพรรณบุรีบ้างคุณท็อปบอกว่าสุพรรณบุรี 800,000 ชีวิตไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของพรรคใดตระกูลใดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทุกคนไปในทิศทางที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองแต่สำหรับพรรคชาติไทยมาถึงชาติไทยพัฒนาและบ้านศิลปะอาชาบ้านโพธิสุทนบ้านเที่ยงธรรมบ้านประเสริฐสุวรรณครอบครัวมาศีทำงานกับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาหลายสิบปีวันนี้เราคิดว่าเรารักสุพรรณไม่แพ้คนอื่นและเราทุ่มเทในฐานะเป็นคนสุพรรณเป็นส.ส.ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่คุณท็อปวราวุฒิก็บอกว่าจริงๆอ่ะคือถามว่าห่วงเขตไหนมากเป็นพิเศษคุณท็อปบอกก็ห่วงทุกพื้นที่นั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณพ่อคุณบรรหารสอนเอาไว้แม้กระทั่งวันสุดท้ายก่อนที่คุณบรรหารจะเสียชีวิตเนี่ยคุณบรรหารพูดเสมอพ่อกลัวสอบตกในการเลือกตั้งทุกครั้งทุกเขตคุณท็อปเองก็กลัวเหมือนกันที่จะสอบตกพอกลัวก็ต้องทุ่มเทมากเป็นพิเศษไงลองฟังคุณท็อปวราวุฒิเปิดใจครับแน่นอนเมื่อนายบรรหารไม่อยู่หลายพรรคการเมืองจะมองเห็นจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเค้กก้อนโตที่ถ้าใครมาเจาะสุพรรณได้ก็จะเป็นผลงานชิ้นเอกใครมาเจาะสุพรรณได้ก็คงจะได้โบนัสชิ้นโตไปแต่ผมเรียนให้ทราบว่าก็จังหวัดสุพรรณไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งพี่น้องประชาชนคนสุพรรณทั้ง 800,000 ชีวิตไม่ใช่ของพรรคใดไม่ใช่ของตระกูลใดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปในทิศทางที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดสำหรับตนเองแต่จากการที่พรรคชาติไทยจนถึงพรรคชาติไทยพัฒนาและบ้านศิลปะอาชานะครับบ้านโพธิสุทนบ้านเที่ยงธรรมบ้านประเสริฐสุวรรณด้านครอบครัวมาศีทำงานกับจังหวัดสุพรรณบุรีพี่เคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องมาหลายสิบปีนะครับวันนี้เราคิดว่าเรารักจังหวัดสุพรรณบุรีไม่แพ้คนอื่นและเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะที่เป็นทั้งคนสุพรรณในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เราก็จะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดในการที่จะเสนอตัว
ให้เป็นผู้แทนของพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง10อำเภอส่วนพรรคอื่นที่จะลงมาเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้มีความโกรธเคืองกันอะไรกันเราเข้าใจมันเป็นวิถีการเมืองแต่ผมบอกได้ว่าใครทุ่มมาเท่าไหร่ชาติไทยเราทุ่มหนักกว่าเพราะ5เขตในสุพรรณผมไม่ยอมปล่อยให้ใครแน่นอนแล้วสำหรับปัญหาบ้านใหญ่2บ้านครับระหว่างโพธิสุทนกับเที่ยงธรรมที่เขาจะส่งผู้สมัครใส่เสื้อพรรคอื่นข้ามเขตกันเนี่ยคุณท็อปบอกว่าก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสมากกว่าตั้งแต่สมัยคุณพ่อผู้ใหญ่มีแนวทางการทำงานที่ต่างกันกรณีของท่านจองชัยเที่ยงธรรมและคุณประภัทรโพธิสุทนเนี่ยเขตแต่ละเขตมีแนวทางการทำงานต่างกันไปแต่เป้าหมายของเรายึดชาติไทยพัฒนาเป็นหลักใครไม่ใช่ชาติไทยพัฒนาก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่ต้องไปเคลียร์กันท่านประภัทรเป็นเลขาพรรคอยู่ในเขตศรีประจันสามชุกก็ดูแลส่วนนั้นส่วนท่านจองชัยครับเป็นเสาหลักสุพรรณลูกชายลงเขตตอนบนสุดของสุพรรณต่างคนกล่องก็ต่างก็ดูแลพื้นที่ของตัวเองใช่ค่ะจะเป็นศึกครั้งที่สองนะบ้านโอทะสุทนกับเที่ยงธรรมค่ะราบุตรก็ต้องยึดหลักชาติไทยพัฒนาเป็นหลักบ้านเราก็สู้เต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมคะปราศรัยใหญ่ในครั้งนี้นะคะกับนโยบายว้าวไทยแลนด์ค่ะที่เด่นๆที่เขาโฟกัสกันไปนะคะสำหรับชาติไทยพัฒนาค่าไฟยูนิตละ2บาท2บาทนะคุณผู้ชมเราเคยเห็นกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลองดูนะคะ10นโยบายชาติไทยพัฒนาสำหรับจะสู้ศึกเลือกตั้งค่ะดูแบบเป็นหัวข้อก่อนรัฐธรรมนูญประชาชนอันนี้คือบรรหารโมเดลปี40นะ2ก็คือเกษตรกรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้3คือแจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ60ล้านไร่4คือขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรหน่วยละ2บาท5ก็คือบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบลน้ำสะอาดทุกหมู่บ้านงบลงทุนท้องถิ่น10ล้านเรียนในสิ่งที่ใช่ใช้ในสิ่งที่เรียนสุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาทสร้างงานสร้างรายได้เดือนละ 3,000 เช่นเดียวกันขนส่งมวลชนเข้าถึงเท่าเทียมแต่ละคนก็ขึ้นเวทีปราศัยกันนะคะคุณวราวุฒิขึ้นคุณกัญจนาขึ้นนะคะตัวของคุณประภัทรขึ้นนะคะคุณประภัทรก่อนได้คุณประภัทรบอกว่าถ้าเลือกคนสุพรรณทำให้แลนด์สไลด์ชนะทุกพรรคถล่มทลายตรงนี้แหละจะสร้างโอกาสให้กับคุณวราวุฒิเป็นนายกนะคนทั่วโลกเห็นว่าคุณวราวุฒิมีความสามารถดังนั้นวราวุฒิต้องรักษาระดับเอาไว้และต้องเป็นครั้งหนึ่งเหมือนกับพ่อนี่คุณประภัทรพูดกินใจไปเลยนะคะคุณกัญจนาค่ะในฐานะคือเขาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่มาในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยวันนี้มาในฐานะพี่สาวหัวหน้าพรรคละลูกสาวของคุณบรรหารด้วยก็จะพูดสั้นๆง่ายๆฝากการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนะคะกาบัตรใบเดียวเมื่อก่อนตอนนี้2ใบเลือกคนเลือกพรรคครั้งที่แล้วได้คะแนนอยู่ 70,000 ได้บัญชีรายชื่อ1คนแต่ครั้งนี้ 300,000 กว่าคะแนนถึงจะได้คุณวราวุฒิก็อยู่ในบัญชีรายชื่อใช่ไหมและอีกหลายคนก็ถามว่าจะปล่อยให้ตกจากบัญชีพรรคชาติไทยพัฒนาก็ต้องแลนด์สไลด์นะทั้งคนทั้งพรรคนะสุพรรณคือความหวังสูงสุดฝากพี่น้องประชาชนเลือกเราด้วยนี่คือเวทีปราศรัยใหญ่ใช่ถิ่นของสุพรรณบุรีคุณวราวุฒิบอกพลาดไม่ได้ไม่ได้5เขตต้องกวาดทั้งหมด